สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทําข้อสอบแพท7.4 EP ที่32ค่ะก็ยังคงอยู่ในพาร์ของการเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมลงมาเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะมาอ่านโจทย์กันก่อนค่ะวอเม้นอยหลาย่ปนถงจุดจุดจุดฉย่าเาคำศัพท์ของข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากมากนะคะทุกคนมาลองแปลกัน w o m e n ก็คือพวกเรา แยหลายนะคะแปลว่าเดิมทีแต่เดิมชื่อแปลว่าเป็นอีปานนะคะอีปานแปลว่าปกติธรรมดาเตอถงสวยก็คือเพื่อนนักเรียนนั่นเองถงสวยถ้ามีเตอรเราต้องแปลคำที่อยู่หลังเตอก่อนนะมาแปลใหม่วอร์แมนแย่หลายพวกเราเนี่ยเดิมทีชื่ออีปานเตอถงสวยเดิมทีพวกเราเนี่ย,เป,ย,เ,เ,เ,ยเป็นเพื่อนนักเรียนกัน จุดๆเฉิงเล้อหาวเพิงโย่เฉิงนะคะมีความหมายแปลว่ากลายเป็นห่าวเผิงโยก็คือเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าเพื่อนสนิทนั่นเองพวกเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็เป็นเพื่อนนักเรียนกันก็คือเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเพื่อนเริ่มโรงเรียนกันจุดๆกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอ่านมาแปลช้อยข้อ A กันข้อ A ออ่านว่ากาัวกชุวยกัวชุยอันนี้ก็จะแปลได้ ลายความหมายเหมือนกันนะคะอย่างความหมายแรกกัวชุยก็จะแปลว่าข้ามไปเหมือนเราข้ามสะพานนะคะข้ามไปหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือจะแปลว่าอดีตส่วนข้อบีเบิร์ดนะคะอ่านว่าร้านโฮร้านโฮแปลว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวมาริยยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าจะได้ไม่สับสนกับคำว่าอ e ีโฮที่อยู่ในข้อ c เนาะข้อ C นะคะอ่านว่าอ e ีโฮอีโ e ฮ ก็จะมีความหมายแปลว่าหลังจากนั้นเหมือนกันอาเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูตัวอย่างประโยคนะคือคำว่าอีโฮเนี่ยมันจะวางอยู่หลังสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นชอฟ่านอีโฮหลังจากกินข้าวแล้วเสี่ยเคออีโฮหลังจากเลิกเรียนแล้วฉี่ฉ uang อีโฮหลังจากตื่นนอนแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากกินข้าวแล้วไปทำอะไรหลังจากตื่นนอนแล้วไปทำอะไร ส่วนหลานโฮนะคะจะวางไว้ข้างหน้าประโยคย่อยก็คือเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการเรียงลำดับเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเซียนชื òn, sh sh er ้อฝันกินข้าวก่อนหลานโฮชุ่ยช่างเคอหลังจากนั้นไปเข้าเรียนจะใช้แบบนี้นะคะก็คือวางไว้หน้าประโยคย่อยแล้วก็ใช้ในการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าทำอะไรก่อนหลังจากนั้นจึงไปทำอะไรต่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอยข้อสุดท้ายนะคะข้อดีด็อกอ่านว่าโฮไล โหลายแปลว่าหลังจากนั้นเหมือนกันแต่ว่าโ้หลายตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะวางไว้ด้านหน้าประโยคแล้วก็จะมีความหมายถึงการกล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมารี่จะขออธิบายแกรมมาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเป็นคําว่าเหยื้อหลายกับสงหลายความหมายเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะคะเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะสับสนแล้วก็ใช้ผิดได้ มาเริ่มต้นคำแรกที่เห y นหลายกันก่อนต้องขออภัยในลายมืออันงดงามของมารีด้วยนะทุกคนอะ y นหลายนะคะมีความหมายแปลว่าเดิมที่หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าแท้ที่จริงแล้วตัวอย่างประโยคนะคะก็คือจะใช้ตัวอย่างจากโจทย์ของข้อนี้เลยว่า woman y u a ล l i is a p a n ้ h o ส g ย ต่อต่อเขียนช้ามากทุกคนรอก่อนเซียนจ่ายเฉิงเลาางอะ好友 woman แย่หลายชื่อป้านถงสวยมีความหมายก็คือเดิมทีเนี่ยพวกเราเป็นแค่เพื่อนเพื่อนนักเรียนอะถงสวยนะคะมีความหมายปแปลว,ว่า classmate หรือว่าเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นอะไรก็ว่าไปแต่เพืโยเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนสนิทอะอันนี้ใช่ไหมถ้าแปลเนี่ยก็คือวักแรกจะแปลว่า พวกเราเนี่ยเดิมทีหรือว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเพื่อนร่วมชั้นกันแต่ว่าเซียนจปัจจุบันเนี่ยเฉิงเลิศหา่าผึงโยเลยก็คือได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วะจะเห็นได้ว,ว่าเยียนหลายจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นก็คือในอดีตเคยเป็นอย่างหนึง่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นอีกแบบนึงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบก็ได้ ต่อไปนะคะคือคำว่าสงหลายสงหลายแปลว่าแต่ไหนแต่ไรมาอะมารออ่านตัวอย่างกันเขียนเสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนตัวอย่างเช่น我们从来是好朋友我们从来是好朋友แปลว่าพวกเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็คือ พูดเลยว่าอ่ะฉันเนี่ยสนิทกับเธอมาตั้งแต่ปหนึ่งจนตอนนี้เรียนจบมาหาหลัยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ก็คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ我们从来不喝酒我们从来不喝酒มีความหมายแปลว่าพวกเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ดื่มเหล้าอะทุกคนลองดูนะคะ我们从来不喝酒พวกเราเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยก็ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ถ้าเปลี่ยนจากง来ลายเป็น เหวยหลายความหมายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากแต่ไหนแต่ไรมาพวกเราก็ไม่ดื่มเลราความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นก่อนหน้าเนี้พวกเราอะเดิมทีอะพวกเราอะไม่ดื่มเลราแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยดื่มแล้วนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยมารีก็อธิบายแบบค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องของข,องข้อนี้ได้ถูกนะว่าควรจะตอบช้อยข้อไหนเอ,อ่ย A B C D ใครที่ยังเลือกไม่ได้ก็สามารถสต็อปวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวมารีจะเฉลยแล้วนะและคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีด็อกนั่นเองค่ะ h o หล i ยเ่าเยก็คือเดิมทีเนี่ยพวกเราเป็นแค่เพื่อนนักเรียนธรรมดาธรรมดาแต่ภายหลังเนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว และเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้หรือว่าหน้าจอก่อนหน้านี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย